เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อต่อไปก็คือข้อ24เมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสถิติอีกข้อตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน48คนโดยให้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น10แล้วพบว่ามัธยฐานอยู่ในช่วง50ถึง59ถ้ามีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า50คะแนนอยู่20คนแล้วก็มีนักเรียนที่ได้มากกว่า60คะแนนขึ้นไป20คนแล้วมัธยฐานเท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราก็จะต้องมาดูว่าช่วง50ถึง59เนี่ยก็คือได้น้อยกว่า50 20คนมากกว่า6ตั้งแต่60ก็คือมากกว่าเท่ากับ60อยู่20คนซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด48คนแสดงว่าก็เหลืออยู่8คนที่อยู่ในช่วง50ถึง59และการหามัธยฐานเราจะต้องรู้สูตรการหามัธยฐานแบบการแจกแจงความถี่ก็คือจะเท่ากับ L บวก N ส่วน2ลบซิกมา FL ส่วนด้วย FM คูณกับ Iซึ่งบางคนก็อาจจะจำเป็นตัวแปรไม่ได้ก็คือแต่ละตัวหมายความว่าอะไร L คือ lower bound หรือว่า lower bound ก็คือคาดต่ำสุดของชั้นนั้นไม่อันนี้เอาเป็นคำว่าขอบล่างแล้ว n คืออะไร n คือจำนวนทั้งหมดแล้วก็ sigma fl ชื่อก็บอกอยู่แล้ว fl f คือความถี่ของ l sigma คือผลรวมก็คือความถี่ชั้นก่อนหน้าก่อนหน้าทั้งหมดFM ก็คือความถี่ชั้นนั้นที่มีค่ามัธยฐานอยู่ค่ามัธยฐานก็คือมีเดียนก็คือความถี่ของชั้นที่มีมีเดียนอยู่ความถี่ชั้นนั้นแล้วก็ i ก็คือความกว้างอันตรภาคชั้นเรื่องสถิติอะสิ่งที่จะต้องจำได้ก็คือสูตรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจำสูตรไม่ได้อะเราจะทำไม่ได้หมดเลยการหามัธยฐานอะก็เหมือนเอาขอบล่างสุดอะคือเราอย่างแรกอะมาสอนอย่างนี้ดีกว่าอย่างแรกเราต้องหาชั้นที่มีมัธยฐานก่อนชั้นที่มีเดียนอยู่นะก็คือมันคือตัวที่24 25ใช่ไหมซึ่งชั้นก่อนหน้าทั้งหมดรวมกันอ่ะมี20ตัวแล้วแล้วชั้นหลังถัดไปทั้งหมดอ่ะมี20ตัวแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ในชั้นนี้เราแสดงว่าเราก็ต้องสนใจชั้นนี้ค่าแรกที่เราสนใจก็ต้องเป็นค่า L ของชั้นนี้ซึ่งค่า lower bound อ่ะก็คือ 49.5 เพราะว่าตรงขอบอ่ะขอบชั้นล่างก็คือ 40 ถึง 49 อ่ะแสดงว่าขอบบนของชั้นล่างหรือว่าขอบล่างของชั้นนี้มันก็จะต้องเป็น 49.5 ซึ่ง n ทั้งหมดอ่ะคือ 48
แล้วก็ซิกมา FL อ่ะหรือว่าความถี่ชั้นก่อนหน้าทั้งหมดอ่ะก็คือชั้นที่น้อยกว่า50ทั้งหมดลงไปอ่ะมันมีอยู่20เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแต่ละชั้นมีอยู่เท่าไหร่เรารู้ว่าซิกมารวมกันอ่ะมันเท่ากับ20แล้วก็ FM ก็คือความถี่ชั้นนั้นก็คือมีอยู่8ตัวแล้วก็ความกว้างของอันตรภาคชั้นโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วว่าเป็น10เนี่ยคือโจทย์กำหนดมาให้ทุกอย่างในสูตรเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจำได้ก็คือสูตรว่าสูตรคืออะไรสุดท้ายแล้วค่าเม็ดหรือค่ามัธยฐานที่เราต้องการหาก็คือ 49.5 บวกค่า n ส่วน2อย่าลืมนะ48ส่วน2ก็คือ24ลบกับความถี่ชั้นก่อนหน้าทั้งหมดก็คือ20ส่วนด้วยความถี่ชั้นนั้นก็คือ8ปกติพี่จะจำเป็นตัวหนังสือจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องตัวแปลกรอบแล้วก็คูณด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นก็คือ10แสดงว่ามันก็จะได้ 49.5 คูณบวกด้วย24ลบ20ได้4ส่วน8ก็คือ4ส่วน8ก็คือ1ส่วน2คูณกับ10ก็คือ5แสดงว่ามีเดียนอยู่ที่54.5หรือว่าตอบข้อ4ได้เลยก็คือเรามาโจทย์อีกรอบก็คือเขาอ่ะต้องการให้หาค่ามัธยฐานจากตารางแจกแจงความถี่โดยที่ให้ความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น10แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่ามีค่าที่น้อยกว่า50อยู่20มากกว่าเท่ากับ60อ่ะตั้งแต่60ขึ้นไปมีอยู่20แล้วค่าชั้นนี้50ถึง59อ่ะมีอยู่8โดยขั้นตอนแรกที่เราต้องทำอ่ะก็คือหาชั้นที่มีเดียนอยู่ก็คือตัวที่ 24.5 หรือ24ตัวที่ 24.25 เพราะมันมี48ตัวตัวตรงกลางก็คือตัวที่24แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ในชั้นนี้เพราะว่าชั้นก่อนหน้ามีอยู่20ตัวชั้นนี้ก็ต้องเป็นตัวที่21 22 23ไปถึงตัวที่28แล้วสิ่งที่เราต้องจำได้คือเราต้องจำสูตรการหามัธยฐานได้ก็คือlower bound ก็คือชั้นต่ำสุดของตัวเนี้ยให้คิดภาพก็คือเราเอาชั้นต่ำสุดของตัวเนี้ยมาบวกเข้าไปของแล้วก็เวทมีเดียนของชั้นเนี้ยว่ามันมี8ตัวตัวที่เราต้องการหามันอยู่ตัวที่24ตรงกลางแสดงว่าเราก็ต้องเอา24ไปลบกับตัวก่อนหน้าที่มีทั้งหมดก็คือ20แล้วก็ส่วนด้วย8ตัวก็คือกลายเป็น4ส่วน8ก็คืออยู่ตรงกลางพอดีของชั้นนี้แต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนค่า n ทั้งหมดสมมติว่าเป็น55 56ก็ได้แสดงว่าไม่เอาไม่ดีเปลี่ยนเป็นตัวที่สมมตินะอันนี้พี่สมมติเขียนด้วยปากกาสีชมพูให้น้องเห็นภาพถ้าสมมติว่า n มันอยู่ที่52แล้วเราต้องการตัวที่26ถูกไหมแสดงว่าค่า n ส่วน2ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น26แล้วเราต้องการลบตัวก่อนหน้าทั้งหมดอ่ะคือ20ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเปรียบเทียบกับชั้นนี้ว่าชั้นที่มี8ตัวว่ามันเกินจากชั้นนี้มากี่ตัวในที่นี้ก็จะกลายเป็น6 26ลบ20กลายเป็น6ส่วน8ก็คือเกินมามากกว่าครึ่งนึงแล้วกลายเป็น6ส่วน8ตัวที่6ส่วน8นั้นอ่ะจะเป็นตัวที่กลายเป็นมัธยฐานเก็ตไหมเพราะว่าเหมือนแบบน้องสร้างตารางมาปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆมีมา20ตัวแล้วน้องก็รู้ชั้นนี้ว่ามันมี8ตัว1 2 3 4 5 6เนี่ยมีอยู่8ช่องอ่ะแล้วค่าแต่ละช่องอ่ะน้องก็ไม่รู้ว่าจะเวทมันยังไงแต่ว่ามันมีจาก50ถึง59แล้วถ้าสมมติเมื่อกี้จากโจทย์อ่ะมัธยฐานอยู่ที่ตัวที่24ใช่ไหมก็แรงเงาไป4ช่องแล้วเราอ่ะจะต้องหาจุดตรงนี้ว่าจุดตรงนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่สูตรที่คำนวณออกมามันก็จะได้หาได้ว่า 54.5 แต่สิ่งที่พี่พูดอ่ะก็คือถ้าเราเปลี่ยนโจทย์อ่ะให้มันเป็น52อย่างเงี้ยค่า n ส่วน2มันก็จะมากขึ้นเป็นตัวที่26
มันก็จะต้องเวทมาเพิ่มขึ้นค่าตัวตรงกลางอ่ะก็จะกลายเป็นตัวนี้แทนอ่ะซึ่งมันก็จะมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็น26 ลบ 20ก็คือบางคนอ่ะน้องไม่จำเป็นต้องจำสูตรอ่ะน้องก็จำว่าคือตรงเนี้ยมันลบกันอ่ะมันจะได้ค่าที่เกินออกมาจาก20 ตัวก็คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้ารวมกันอ่ะมี20 ตัวแล้วก็ที่พี่อยากให้โฟกัสก็คือการหามาตรฐานอ่ะเราสนใจตัวที่ความถี่ชั้นก่อนหน้าตัวจำนวนของตัวที่มันอยู่ก่อนหน้าแล้วก็ lower bound ก็คือขอบล่างเนี่ยก็คือขอบล่างระหว่างชั้นนี้กับชั้นก่อนหน้าแล้วความถี่ความกว้างอันตรภาคชั้นก็คือการที่เรามาเวทอะว่าสมมติว่าชั้นนี้มี8 ตัวแต่ว่าความกว้างมันเป็น10แสดงว่าแต่ละช่องอะมันก็จะต้องเป็น10 ส่วน 8แสดงว่า10ก็ต้องอยู่ด้านบน8ก็ต้องอยู่ด้านล่างก็เรื่องนี้ต้องทำโจทย์ไปเยอะๆแล้วเวลาน้องเห็นสูตรอ่ะน้องก็จะเก็ทว่าตรงนี้ก็คือการเวทว่าสมมติว่าถ้าชั้นน้องชั้นอันตรภาคชั้นนี้กว้าง10แต่น้องมีข้อมูลทั้งหมด12 ตัวถ้าน้องไม่เขียนให้มันห่างกัน12ช่องเท่ากันได้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แต่ว่าค่าของน้องอ่ะห่างกันแค่10อ่ะแต่ว่าตรงนี้น้องมี12ช่องอ่ะแสดงว่าค่าที่ห่างกันแต่ละช่องอ่ะก็คือ10ส่วน12ก็คือมันไม่ถึง1อ่ะแต่ถ้าน้องมี10ช่องแล้วก็10ตัวพอดีอ่ะค่ามันก็จะห่างกัน1ตรงนี้มันก็เหมือนกับการเวทอ่ะแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับการที่บอกว่าค่าที่น้องต้องการอ่ะอยู่ที่จุดที่เท่าไหร่เพราะมันคือชั้นทั้งหมดตัวที่เราต้องการลบชั้นก่อนหน้ามันได้ตัวที่ถ้าในโจทย์ก็เป็นตัวที่4อ่ะ24 ลบ 20ถ้าในโจทย์นะน้องก็มา1 2 3 4ตัวก็คือเกินมาเท่าไหร่ซึ่งการที่เกินมา4ตัวแล้วแต่ละตัวมีเวทค่าเท่านี้ก็คือการที่น้องบวกจากจุดเริ่มต้นคือ L อ่ะบวกกับค่าที่น้องเวทอ่ะก็คือ I ส่วน FM อ่ะแล้วก็เกินมากี่ตัวจากชั้นก่อนหน้าทั้งหมดก็คือในโจทย์ก็คือเกินมา4ตัวจากชั้นก่อนหน้าทั้งหมดก็คือการที่เราเอา24 ลบ 20อ่ะมันก็คือส่วนที่เกินมาแล้วน้องก็บวกค่าที่เวทไปก็คือข้อนี้ก็คือมันมีทั้งหมด8ตัวแต่ว่าความกว้างน้องมี10ค่าแต่ละตัวก็มีค่า10ส่วน8แล้วสิ่งที่เกินมาก็คือ4มันก็คือเหมือนตรงนี้เป๊ะๆถ้าน้องเข้าใจแบบนี้น้องก็ไม่จำเป็นต้องทำสูตรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหละแล้วก็คิดออกมาได้เหมือนกันเลยก็คือได้54.5เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ